สบายดีเนาะเฮามาเรียนการถามทายเนาะตอนที่สองเนาะนี่ตอนที่สองเด้อตัวอีวิดีโอก่อนตอนที่หนึ่งเนาะวนลู่แปลว่าการถามทางหรือการถามเส้นทางหรือการตอบเนาะมาเบิ่งว่าตอนที่สองมียังไงเนาะเบิ่งน้ำกันมาแล้วที่เทียจานจ่ายนาลี地铁站在哪里คำว่า地铁地铁ก็แปลว่าใต้ดินเนาะใต้ดินความหมายรถไฟใต้ดินเนาะรถไฟใต้ดินจ้านเนาะจ้านก็แปลว่าสถานีเนาะสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ใส่เนาะ地铁站แน่นอนเนาะคันเฮาเรียนอยู่จีนเฮาต้องเคยขี่รถไฟใต้ดินเนาะเพราะว่าประเทศเขาพัฒนาหลายเนาะรถไฟใต้ดินอยู่พื้นดินไม่ได้เส้นทางเนาะบ้านเฮานี่ยังหลายปีอยู่จ่ายหนาลีแปลว่าอยู่ใส่เนาะสถานีรถไฟอยู่ใส่สมมุติเฮาสิไปสถานีรถไฟเนาะตีเทียจ่านจ่ายหนาลีโอเคไปเบิ่งกันเลยต่อไปจิ่วจ่าย前面คําว่าจิ่วจ่ายจิ่วจ่ายก็แปลว่าคันแปลภาษาลาวก็แม่นจิ่วจ่ายก็แปลอยู่จ่ายสมมุติเฮาสิไปทางใดก็แม่นอยู่ทางนั้นเนาะจิ่วจ่ายเจ้อก็แม่นที่นี่ประมาณนี้อันนี้จิ่วจ่ายเชียนแม่นก็แม่นว่าอยู่ทางหน้านั้นอยู่ทางหน้าหั่นแหละอยู่ทางหน้าเลยความหมายใกล้ๆอันเลยเนาะใกล้ๆอยู่ด้านหน้าเลยเนาะจิ่วจ่ายเฉียนเมียนเฉียนเมียนก็แม่นด้านหน้าหรือว่าทางหน้าเนาะคันว่าจิ่วจ่ายเฉียนเมียนก็แม่นอยู่ข้างหน้าหั่นเลยเนาะโอเคต่อไปจะมา买票怎么买票怎么แปลว่าแนวใดหรือจังใดเนาะหมายเขาเคยว่าเนาะหมายตัวนี้แปลว่าซื้อเนาะคันมีไหมมีเลขสิบอยู่นี่ไม่ตัวนั้นเป็นเสียงสี่แปลว่าขายแต่อันนี้บ่มีเนาะมีอยู่นี่เนาะแปลว่าซื้อเที่ยวบ่นี่เที่ยวมันปีกับปีรถไฟน่ะเพราะว่าเขาถามรถไฟใต้ดินเมื่อกี้นี่เด้เนาะครับบอกถึงรถไฟใต้ดินเนี่ยนะเพียวไปว่าปีจะซื้อปีแนวใดจะมาหมายเพียวจะมาหมายเพียวไปว่าจะซื้อปีจากใดเนาะต้องจือได้เนาะต่อไป一个人多少钱一个人多少钱一个人多少钱一个人ไปว่าหนึ่งคนหรือว่าคนเดียวนั่นเองเนาะตัวอย่าง我一个人ไปว่าค่อยคนเดียวคนเดียวค่อย一个人多少钱多少钱ไปว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าเป็นเงินเท่าไหร่เนาะคนเดียวราคาเท่าไหร่เขาถามปีเลยถามปีว่าคนเดียวมันราคาเท่าไหร่โอเคมาเงินใด你需要坐几站呢กี่站ไปว่าจากสถานีความหมายที่นี่ก็คือว่าสถานีรถไฟใต้ดินมันมีเป็นจุดในเมืองเนาะมีบักหลายๆสถานีบางทีเป็น10เป็น20สถานีพุ่นจอดวันนี้แล้วก็ไปต่อจอดแล้วก็ไปต่อเป็นสถานีเป็นจุดว่าง่ายๆเนาะอันนั้นแหละของสถานีเนาะเป็นจุดตัวนั้นแหละเนาะบ่เป็นสถานีรถเมล์บ้านเฮาได้มีแต่บ่จุดเดียวเนาะบ่ได้หลายเนาะแต่อันนี้รถไฟใต้ดินมันมีเป็นจุดจุดนี้ไปต้องมันไปแต่ละเทอมมันต้องได้จอดแต่ละจุดมันต้องได้จอดเนาะเพราะฉะนั้นเขาเลยถามว่า你需要坐几站呢几站的ความหมายว่าเจ้าจะนั่งจากสถานีความหมายว่าเจ้าสินั่งรถนี่ผ่านไปจากสถานีบ่จากจุดจึงจะหอดบนเจ้าสิลงเนาะความหมายเนาะ几站站มันสถานีนะ坐แปลว่านั่ง需要จะนั่ง需要坐แปลว่าจะนั่งโอเคเนาะเดี๋ยวไป坐四站就到了坐四站就到了坐四站就到了นั่งสี่สถานีก็หอดแล้วเขาหมายว่านั่งผ่านไปสี่จุดเนาะสี่จุดที่รถจอดก็หอดแล้วเนาะประมาณนี้เนาะหรือว่านั่งสี่สถานีก็หอดแล้วอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกงงๆเนาะแต่ว่าถ
ถ้าเขาไปอยู่จีนแต่เขาจะฮู้ว่าหมายความว่าจังใดเนาะอันนี้ครับจะอธิบายก็คิดว่าละเอียดสุดแล้วแต่ว่าคันมันยังพลันฮู้ยังละเอียดก็สมาถามอีกเนาะนี่นะต่อไปเสียอีจานจิ้วเต้าละสมมุติว่าจานต่อไปฮอดแล้วเนาะสมมุติว่าจานต่อไปฮอดแล้วเอาว่าเสียอีจานจิ้วเต้าละเสียอีจานก็แปลว่าจานต่อไปก็มาให้ขึ้นอยู่จานนี้และจานต่อไปก็เป็นจานทําอิฐที่มันจอดที่รถไฟมันจอดเนาะอันนั้นก็ว่าจานต่อไปเนาะเสียอีจานจิ้วเต้าละสถานีต่อไปก็ฮอดแล้วหรือว่าสถานีทําอิฐที่มันจะจอดเฮาก็ฮอดแล้วเนาะโอเคเนาะต่อไป可以准备下车了可以准备下车了下车ก็แปลว่าความหมายในที่นี้ก็แปลว่าลงรถแต่ว่าละคันขี่รถไฟก็แสดงว่าเขาลงรถไฟเนาะคันขี่รถเมล์เขาก็ลงรถเมล์ใส่ได้เบิดเนาะถ้าขี่แท็กซี่เขาก็ลงแท็กซี่เนาะเสียเชื่อลงรถเนาะจุนเป้จุนเป้แปลว่ากะเกียมหรือว่าเกียมเนาะเคยเป็นใดเนาะเคยจุนเป้เสียเชื่อละเสียเชื่อละก็แปลว่าลงรถกะเกียมหรือว่าเกียมลงรถได้แล้วความหมายอ่ะสิฮอดจุดลงแล้วสามารถลงได้แล้วมันสิฮอดจุดลงได้แล้วอันนั้นเนาะโอเคต่อไปหนีเนาะหนีเนาะสมมติเอาลมสองคนเนาะหนีเนาะ在哪里下车ถามกลับเนาะหนีเนาะ在哪里下车เจ้าเด้สิลงรถอยู่ใส่แน่นอนมันเป็นบทความสนทนาสองคนเนาะอยู่ในรถเนาะสมมุติว่าเฮากับหมู่เฮาเนาะเฮาเป็นคนสิลงรถแล้วแต่ว่าเฮาก็ถามหมู่เฮาขึ้นว่าเจ้าได้สิลงรถอยู่ใส่เนาะนี่นะ在哪里下车โอเคเนาะเจ้าได้สิลงรถอยู่ใส่เจ้าสิลงรถอยู่ใส่โอเคต่อไป跟你一起下车跟你แปลว่ากับเจ้าเขาหมายว่าลงพร้อมกันอะไรเนาะอีฉีอีฉีแปลว่าพร้อมกันหรือว่าลงน้ำเดียวเนาะว่าไงซะลงน้ำเดียวอะไรหรือว่าลงพร้อมกันเสียเชื้อแปลว่าลงรถลงพร้อมกันกับเจ้าหันละความหมายก็คือลงรถจุดเดียวกันสมมติว่านั้นลงจานที่สี่เขาก็ลงจานที่สี่ประมาณนี้เนาะนั่นแหละ跟你一起下车跟你一起下车แปลว่าลงพร้อมเดียวกันกับเจ้าล่ะโอเคเนาะต่อไป公司怎么走สมมุติเฮาสิไปบริษัทแต่เฮาบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้บริษัทหมู่เฮาอยู่ไสเนาะสมมุติเฮาถามหมู่เฮาว่าเจ้าอยู่ไสเราว่าอยู่บริษัทนี่เฮาถามขึ้นต่อบริษัทไปจังใดเนาะ公司怎么走แปลบริษัทจะไปทางใดหรือว่าจะไปทางใดบริษัทอันอยู่ทางใดเนาะบริษัทอันอยู่ทางใดเนาะ公司怎么走公司怎么走แปลว่าบริษัทไปทางใดเนาะโอเคต่อไป学校怎么去เห็นบ่ง่ายๆ学校แปลว่าโรงเรียนเนาะโรงเรียน怎么去ไปจังใดหรือว่าไปทางใดความหมายที่นี่ก็คือถามว่าโรงเรียนน่ะอยู่บ่อนใดอยู่จุดใดเนาะเฮาอยากฮู้เนาะเพราะฉะนั้นเฮาใส่คําถามตัวนี้ก็ความหมายว่าเฮานี่อยากไปโรงเรียนแต่เฮาบ่ฮู้ทางไปเนาะเฮาก็สามารถถามประโยคนี้เนาะ学校怎么去学校怎么去โรงเรียนไปทางใดโอเคถัดไปwang bei bian qu na wang bei bian qu na wang เขาว่าเลย wang แปลว่าทิศเนาะ bei bian bei bian bei bian แปลว่าทิศเหนือเนาะ bei bian แปลว่าทิศเหนือหรือว่าทางเหนือเนาะทางทิศเหนือมันเนาะ qu na ไปใส่สมมุติว่าทางทิศเหนือของเราไปใส่สมมุติว่าเนาะเฮาถามเฮาก็สามารถใส่ว่าลาวัวเตเปเปียน去哪
ประเทศลาวทางเหนือไปทางใดเนาะโอเคชื่อละแบบเอาไปใส่เขาพูดว่าทางที่เหนือมันไปประเทศใดหรือเขาไปทางใดเนาะเขาก็สามารถถามได้เนาะโอเคต่อไป南部是往哪走南部南部ก็แปลว่าภาคทิศใต้หรือว่าทิศเบื้องใต้เนาะทิศใต้สาวไงทิศใต้ชื่อแมน往哪走ไปทางใดสมมุติว่าเฮาเบิ่งแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าทางใดเป็นทิศเหนือทางใดบ่ฮู้เป็นทิศใต้เนาะเฮาก็เลยถามว่าทิศใต้ไปทางใดทิศใต้อยู่เบื้องใดว่าไงซะทิศใต้อยู่เบื้องใดประมาณนี้ทิศใต้อยู่เบื้องใดความหมายในประโยคนี้เนาะโอเคถัดไป我家往西边走我家往我家แปลว่าบ้านบ้านของข้อยหรือว่าเฮือนของข้อย往西边西边เป็นทิศตะวันตกทิศตะวันตกโจไปเนาะความหมายว่าเฮือนของข้อยอยู่ทางทิศตะวันตกหรือไปทางทิศตะวันตกเฮือนของข้อยเนาะเฮือนเฮาเนาะโอเคต่อไป你的家是往东边去吗你的家แปลว่าเฮือนของเจ้า是往东边去吗东边ก็แม่นทิศตะวันออกเนาะเฮาจะถามเขาว่าเฮือนของเจ้าไปทางทิศตะวันออกติประมาณนี้เนาะหรือว่าเฮือนของเจ้าไปทางทิศตะวันออกบ่เฮาถามประมาณนี้เนาะในประโยคนี้หวังตรงเปลี่ยนชื่อมาโอเคเนาะอันนี้เป็นการถามทางเนาะการถามการตอบเนาะแบบละเอียดสุดๆเนาะท่านอยากรู้ตัวใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะสิตอบไปเนาะโอเคเนาะขอบใจ